สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอาอยู่ที่งาน Mr. Landscape ปี2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับประกวดมิสเตอร์แลนด์สเคปปีนี้สวัสดีค่ะน้องกายเอาความรู้สึกก่อนวันนี้ก็พี่แอฟเสียใจเล็กๆครับผมแต่ว่าก็ภูมิใจนะครับที่ได้รางวัลนี้ครับผมกรรมการตัดสินได้ถูกต้องแล้วครับผมมีจุดผิดพลาดอาจจะเยอะครับผมก็เลยได้รางวัลนี้มาที่1ที่2ที่4สมควรแล้วครับผมภารกิจแรกหลังจากที่ได้รับรางวัลตรงนี้แล้วทำอะไรฮะทำตัวปกติครับผมไม่ใช่ปกติผมก็รักษาธรรมชาติอยู่แล้วครับผมคุณแม่ปลูกฝังผมตั้งแต่เด็กว่าเจอขยะแบบเนี้ยให้เก็บเข้าถังขยะนะเพราะว่ามันก็ช่วยคนละไม้คนละมือช่วยทุกคนพันคนพันชิ้นล้านคนล้านชิ้นครับได้เลยอยากเรียนเชิญเยาวชนให้ออกมาร่วมกันอนุรักษ์โลกใบนี้กันครับผมก็ทุกคนนะครับก็ทำเหมือนผมก็ได้ครับ เก็บขยะหรือไม่ก็ลดการใช้ถุงพลาสติกเนาะเพราะถุงพลาสติกเนี่ยเป็นมลพิษอย่างนึงของโลกใบนี้เนาะเราเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนก็จะดีกว่าครับแต่ผมเข้าใจในบางสถานการณ์ที่อาจจะจำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกครับแล้วก็อาจจะใช้แล้วก็นำมาใช้ใหม่หน่อยหรือมันก็ลดการใช้ได้มากที่สุดครับได้เลยอยากฝากถึงรุ่นต่อไปที่จะมีการประกวดในปีนี้ปีหน้าว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็มั่นใจเข้าไว้ครับผมอย่างวันนี้ผมพลาดเรื่องหลักเลยน่าจะเป็นเรื่องหุ่นครับผมผมมีห่วงอย่างเล็กๆติดฟิตร่างกายกันเยอะๆครับผมแล้วก็อยู่จังหวัดอะไรก็ศึกษาจังหวัดตัวเองดีๆครับผมได้ให้คุณผู้ชมฝากติดตาม IG ได้เลยฝากติดตาม IG ของน้องกายนะครับผมอ่านยากนิดนึงนะครับก็ตัว G ครับ _G___G _G ครับได้เลยมันจะออกเป็นรูปหน้ายิ้มโอเคได้ครับผมได้ขอบคุณน้องกายมากครับสวัสดีค่ะ